วันนี้ขอเป็นโบกมือย่อยๆกันแล้วกันนะเพื่อที่จะให้ได้รู้เพราะว่าแสงก็ผ่านไปแล้วเนาะเสียงก็ผ่านไปแล้วลองโบกมือย่อยๆดูว่าท่านตั้งรับเอาไว้งี้ครับผมอย่าลืมหายใจนะงับอากาศเป็นตัวต้นๆก่อนครับงับอากาศตามเทคนิคกลไกของไททันแมนเขานำเสนอไปนะครับงับอากาศให้เรียบร้อยอย่าลืมหายใจเป็นปกติต่อไปนี้ก็หายใจเป็นปกติเอาเนี่ยแค่ผมตั้งมือแค่นี้เองนั่นเองด้วยผมว่ามันเข้าแล้วนะเอาเออคนในที่แอบสอบได้ง่ายๆเนี่ยจริงๆนะไม่พูดเล่นนะผมยังไม่ได้โยกตัวสักหน่อยเดียวนะอธิบายให้ชัดเจนครับพลังงานตัวนี้มันซ่อนอยู่ในความนิ่งอย่างเช่นผมตั้งมือนิ่งๆอย่างเงี้ยพลังงานนี้มันซ่อนอยู่ในความนิ่งโลกใบนี้จะมีจุดเดียวนะครับที่มันนิ่งได้โลกทั้งใบเบอร์เทิมเนี่ยนอกนั้นมันมีจุดเดียวที่มันนิ่งได้คือจุดศูนย์กลางของโลกจำหน่อยฮะตัวนี้จุดศูนย์กลางของโลกมีจุดเดียวที่มันนิ่งได้นอกนั้นจนกระทั่งไปสุดอากาศไม่มีคำว่านิ่งเลยแปลว่ามันหมุนเวียนตลอดเวลามันอยู่ภายใต้กฎของคำว่าอนิจจังนะครับกฎการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดยกเว้นจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้เท่านั้นเองโอเคไหมครับจุดศูนย์กลางพลังงานตัวนี้มันจะออกมาจากจุดศูนย์กลางของโลกก็คือแกนของโลกขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้พลังงานตัวนี้จะออกมาจากแกนของโลกนะครับแกนตัวนี้ฮะพลังงานของที่กลายเป็นแม่เหล็กมันก็จะล้อมรอบโลกไปนี่อยู่นี่แม่เหล็กนะเป็นแม่เหล็กล้อมรอบโลกไปนี่อยู่แม่เหล็กที่ว่านี่คือแม่เหล็กโลกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนมันอยู่ในศูนย์กลางของโลกก็อันเดียวกันนั่นนะครับมันอยู่ในจุดที่มันนิ่งคำว่านิ่งภาษาพุทธศาสตร์คือนิจจังนะครับอย่าลืมดูภาพนิดหนึ่งก่อนนั่นนะเขียนภาพให้ดูง่ายๆเวลาผมเขียนภาพพอเวลาผมนึกได้มันจะง่ายนะครับพูดผ่านภาษาของฟิสิกส์ก็ได้ครับวงกลมก่อนนะครับเปิดเปิดวงกลมเออวงกลมนะแบ่งมาเป็น3ส่วนเนี่ย3ส่วนอย่างเงี้ยก็เป็น3ส่วนแล้วลบตัวนี้ออกไปซะเนี่ยเป๊ะไปลบนิ้วไปเป็น3ส่วนนะมองนะครับทีนี้มองนะครับส่วนที่1เขียนมันว่านิวตรอนสัญลักษณ์คือตัว N นะครับส่วนที่2เขียนมันว่าอิเล็กตรอนนี่ส่วนที่3เขียนมันว่าโปรตอนจบข่าวโปรตอนตัว P ตัวเดียวก็ได้ใช่ไหมพอเวลาตัดตัวนี้ปุ๊บมันก็เป็นอิสระนี่ผมครับอิสระก็คือตรงเอามันเป็นสีอะไรดีมองเห็นไหมที่เรามองเห็นชัดเจนแล้วล่ะครับใช่นะแค่นี้เองไอ้ตัวนี้นะฮะจุดศูนย์กลางวงกลมอยู่ตรงนี้เนี่ยใช่ป่ะใช่ป่ะครับจุดศูนย์กลางอยู่นิวตรอนเนี่ยไหมสังเกตไหมครับแปลว่าถ้าเราหยุดอิเล็กตรอนตรงนี้ได้ออกจากวงกลมปุ๊บมันยังเหลือโปรตอนกับนิวตรอนมันเกาะกันอยู่ถ้าเราหยุดโปรตอนได้ตรงนี้ครับมันก็เป็นอิสระหมดตัวนี้นิวตรอนนี้ก็ตัวกลายเป็น PE ครับ PE นะฮะพลังงานบริสุทธิ์เลย Pure Energy มันอยู่ที่จุดศูนย์กลางของโลกใบนี้นี่แหละคือ PE
ุดศูนย์กลางก็แทนตัว N นั่นเองครับตัว N เนี่ยในหนึ่งเขาเรียกว่านิวทริโนหายตัวแปลว่าหายตัวแค่นี้เองหลักการมีอยู่แค่นี้เองหยุดอิเล็กตรอนตัวเดียวก็ได้ถ้าโลกใบนี้มันหมุนอยู่หมุนโลกใบนี้มันหมุนอยู่มันหมุนอยู่ก็อิเล็กตรอนมันวิ่งเนี่ยวิ่งรอบโลกแปลว่ามันขังเลยแหละขังโปรตอนกับนิวตรอนไว้ที่เดียวกันอิเล็กตรอนเนี่ยพลังงานไม่ใช่ธรรมดานะครับอิเล็กตรอนมันหมุนรอบความเร็วเท่ากับแสงก็แล้วกันอิเล็กตรอนเนี่ยความเร็วเท่ากับแสงนะเคลื่อนที่เนี่ยผมก็ทราบว่าเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนมันจึงเป็นแสงก็ได้ไงเป็นแสงก็ได้ไงเป็นอนุภาคก็ได้อนุภาคจะยังไงเป็นคลื่นก็ได้เป็นคลื่นก็ได้อิเล็กตรอนเนี่ยครับเป็นแสงก็ได้อนุภาคก็ได้เป็นคลื่นก็ได้และเป็นอะไรอีกทีนึงพลังงานของมันจะเรียกว่าโฟตอนโฟเรียกไงโฟโฟตอนโฟตอนโอ้ลุงก็แย่แล้วโฟเอาโฟตอนใช่ไหมโฟตรอนเนี่ยโฟตรอนตัวนี้ตัว R ตัวนี้เนี่ยตัวเนี้ยพลังงานของอิเล็กตรอนนี่ว่าโฟตอนหรือโฟโตอิเล็กทริกเนี่ยพลังงานซ่อนอยู่ในอิเล็กตรอนหรือพลังงานซ่อนอยู่ในแสงก็หมายความเดียวกันพลังงานซ่อนอยู่ในอนุภาคพลังงานซ่อนอยู่ในคลื่นเหมือนกันมันไม่มีอะไรยุ่งยากถ้าเข้าใจนะพอไหวไหมครับอยู่แค่นี้เองแน่นอนมันต้องเข้าถึงที่จะรู้ตรงนี้เข้าไม่ถึงไม่มีทางได้ก็แล้วกันคำว่าเข้าถึงเข้าถึงคำว่าเข้าถึงมันเข้าถึงไงเวลาจะเข้าถึงนะครับก็คือเข้าถึงอะไรต้องใช้ภาษาพุทธศาสตร์ครับตรงนี้เข้าถึงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกพระพุทธพระธรรมพระธรรมนี่มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติซ่อนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตัว PE นี่คือพระธรรมอย่าไปไกลPEคือพระธรรมต้องเข้าถึงนะฮะพลังงานบริสุทธิ์ต้องเข้าถึงจึงจะมาใช้ได้แค่นี้เองแทนข้าคือพระธรรมต้องยกย่องพุทธเจ้าตรงนี้เลยครับยกย่องมากเห็นไหมต้องยกย่องพุทธเจ้าโอเคนะงั้นโลกนี้จะหมุนเร็วมากนะครับความเร็วของโลกนี้หมุนเท่ากับความเร็วของแสงนะครับความเร็วแสงนี่มันเท่ากับอะไรหนึ่ง 186,000 ไมล์ต่อวินาทีหรือประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาที 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีโลกใบนี้มันหมุนตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลามันหมุนเนี่ยไอ้พลังงานของอยู่ตรงกลางมันจะออกไปเหมือนแม่เหล็กต่อไปผมจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนให้เป็นแม่เหล็กนะครับให้เป็นลักษณะของแม่เหล็กให้ดูนะครับอันนี้ผมลบไปซะเนี่ยลบไปซะเนี่ยโอเคมั้ยครับถ้ามันเป็นแม่เหล็กทีเนี้ยจะมาเป็นรูปแนบไหนรูปของแม่เหล็กนะเอาสีอะไรดีเอาสีอะไรก็พอได้หรอกแม่เหล็กรูปแม่เหล็กนะมันออกมาเป็นอย่างนี้เริ่มต้นเนี่ยออกไปเงี้ยแล้วจะออกไปทุกส่วนนี่เนี่ยครับทางนี้ก็ไปนี่ก็ไปนี่ก็ไปนี่ก็ไปไปทุกส่วนสุดท้ายที่มันออกไปจริงๆนะก็คือเป็นลักษณะนี้เลยเห็นไหมออกมานี่ทีไอตัวแม่มันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นแกนของโลกตรงนี้เป็นแกนของโลกงั้นแม่เหล็กมันไปรูปแบบนี้เห็นไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมไปรูปแบบนี้ไปรูปแบบนี้เห็นไหมนี่ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็เหมือนกันอย่างเงี้ยมันจะดูดเข้าหาตัวเองนะ
ถ้าออกไปก็ไปอย่างนี้ก็ได้มันได้หมดนะฮะไปอย่างไรก็ได้หมดมันผสมผสานกันที่สุดของที่สุดตัวนี้มันคือว่างแกนของโลกเนี่ยมือผมเนี่ยสำคัญนะนิ้วมือผมจะสำคัญมากตอนนี้เห็นไหมครับเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าคอหรือว่าแกนของโลกใส่สีอะไรเต็มๆก็ได้ให้มองเห็นชัดๆสักหน่อยนึงสีอะไรน้อยที่คิดว่าใช้ได้ไม่ชัดต้องสีที่มันเบิ่มเบิ่มเอาสีดำได้ไหมสีดำมันก็งั้นแหละสีน้ำเงินอะไรก็สู้สีแดงไม่ได้สุดท้ายแล้วนะครับสีแดงน่าจะเป็นสีที่โอมากที่สุดนะครับมันขึ้นแกนมันนี่คือสีแดงนี่คือพระเอกเขาล่ะเนี่ยเนี่ยฮะก็คือ PE พลังงานบริสุทธิ์ครับเห็นไหมออกมาเห็นไหมมันก็เป็นแม่เหล็กเห็นหรือยังก็มีแค่นี้เองทีนี้ไอ้ตัวแม่เหล็กเนี่ยถ้าหากว่าเป็นตัวแม่เหล็กทั้งดุ้นนะฮะวงกลมครอบใหม่ทีนึงเขียนวงกลมครอบนะครับครอบตรงไหนครอบตรงนี้ครอบตรงที่มันเป็นนี่ๆๆตัวนี้วงกลมจะต้องมาครอบไงเห็นไหมครับเป็นวงกลมครอบตรงนี้แปลว่าอยู่ในครอบเพราะนั้นแม่เหล็กเวลามันอยู่ตรงมันอยู่ในตัวมันเองนะมันก็เรียกว่าเรเดียตผลักไปปุ๊บก็เข้ามาที่เดิมวุฒิเดิมตัวนี้มันจะเป็นลักษณะอินเตอร์แอคชั่นปุ๊บไม่สามารถผ่านได้ผ่านตรงกลางผ่านไม่ได้นะครับ แม่เหล็กมันเข้ามาปะทะมันก็ออกไปนะไม่สามารถผ่านได้นะภาวะควอนตัมที่นี่ครับที่เขาบอกว่าควอนตัมก็คือแม่เหล็กนี่แหละครับอย่าไปคิดไปไกลคือคลื่นนั่นเองแม่เหล็กมันควอนตัมถ้ามันควอนตัมนะมันจะเอาแกนเป็นหลักนี่นี่คือลักษณะควอนตัมเห็นไหมสีแดงเนี่ยครับจบนี่คือควอนตัมงั้นควอนตัมจะมาแพ้อย่างเดียวคือตรงกลางนี่ครับยังไม่แพ้ตรงกลางมาแพ้ PE บอกให้กระดาษมันผ่าน PE ไม่ได้นะครับควอนตัมนะนั้นนาทีนี้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีณวันนี้นะใช้ว่าควอนตัมมันมีความถี่สูงมากนะมีความถี่สูงมากวัดยากตัวนี้วัดยากมันมีคำว่าเดี๋ยวนะภาษาใหม่นะฮะควอนตัมแวคิวัมตัวนี้เป็นแวคิวัมตรงกลางนี้แรงดูดนะภาษาใหม่ของวันนี้ดูคลิปนะเป็นภาษาใหม่เป็นแวคิวัมเป็นควอนตัมแวคิวัมผมถือว่าแน่มากหมอนี่แน่มากหมอนี่แน่มากตรงกันนะฮะกับลุงออกแต่ความสามารถเขาลุงไม่รู้ว่าเขามีความสามารถอะไรนะครับแต่โอเคเขาอธิบายมาชั้นหนึ่งมากเขาที่ฟังนักฟิสิกส์มาทั้งหลายทั้งปวงที่ว่าหมอนี่แน่กว่าเยอะเพราะว่าภาพแอนิเมชันออกมาสวยมากดีมากๆเลยสักวันจะมาเปิดให้ดูตอนนี้เปิดให้ดูหนึ่งก็ได้มั้งแม้เวลามันน้อยให้ดูก็ได้สวยมากครับสวยมากดีมากๆด้วย นะดูแล้วเสียอย่างเดียวลุงฟังทุกความเขาไม่ได้ทั้งหมดเสียอย่างเดียวไม่เป็นไรมันมีทางอื่นที่จะเข้าใจได้ก็แค่นั้นเองเพราะว่าแค่รูปภาพก็ทำภาพดีมากดีจริงๆครับมันมาตั้งแต่เอกภพมาตั้งแต่หลุมดำหลุมแดงออกมาหมดแล้วโอ้โหถือว่าสุดยอดของคลิปนี้นะครับที่ดูมาทั้งหมดนะนอกนั้นก็โอ้ยพ่นไปอย่างนั้นแหละไอ้ลุงก็ฟังไป ฟังเงี้ยหูฟังไปเลยเพลสลึงเดียวก็ไม่ได้เสียฟังไปถึงอะไรแบบนั้นแต่สิ่งที่มันเก็ตจริงๆเนี่ยหมอนี่แน่มากสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นเธอต้องมาจับมือกับฉันช่วยโลกไงไว้ช่วยโลกนะครับภาษาลุงไม่ไปถึงอยากจะได้คนเก่งภาษานะฮะอยากจะให้เป็นคนไทยไม่ใช่หรอครับนั่นลุงไปจับมือกับฝรั่งนะให้รู้ไว้จับมือกับฝรั่งนะ
คนไทยคนไหนที่เก่งภาษาอังกฤษนักฟิสิกส์เนี่ยมาเลยครับใครก็ได้ครับมาช่วยกันนะนักฟิสิกส์มานักอักษรศาสตร์มามาช่วยกันครับให้มันเป็นองค์ความรู้ของคนไทยประเทศไทยจริงๆนะฮะไม่อยากจะให้มันตกอยู่กับชนชาติอื่นบอกให้ตกได้ครับไม่อยากจะให้ตกอยู่กับชนชาติอื่นบอกให้ทราบไว้นะครับมันจะได้เป็นแม่บทของการที่จะให้องค์ความรู้ใหม่ของโลกใบนี้เกิดขึ้นมารู้จักความคิดผมไม่ได้หวงเป็นส่วนตัวให้รู้ไว้แต่ความสามารถคงเอาไปไม่ได้หรอกความสามารถน่าจะเป็นส่วนตัวมากกว่าแต่ความรู้ต้องช่วยกันครับนะผมก็ประกาศตัวตนอย่างนี้แหละเพื่อให้ท่านได้กรุณาพิจารณาดูใครมีญาติเดี๋ยวโกโหติกาเดี๋ยวหวงตัวนักโอ้ยใครก็ตามทีช่วยกันมาต่อยอดกันเลยกันมาเพิ่มเติมคนไหนขาดคนนี้เติมกันเลยกันได้ใช่ไหมฮะผมเนี่ยมันเปิดกว้างเกินกว้างแล้วฝั่งผมไม่เคยผูกขาดเลยกับสิ่งเหล่านี้จริงอยากจะให้จริงๆโอเคไหม